คครับนะข้อแรกนะครับเรากำลังจะหานะครับอนุพันธ์นะอนุพันธ์นะครับนะหาแค่อนุพันธ์อันดับ1เอาให้เข้าใจก่อนนะครับอนุพันธ์อันดับ1นะนะครับนะของฟังก์ชันต่อไปนี้นะมีทั้ง a b แล้วก็ c เนาะ a b c เนาะ ให้ใช้ทั้ง forward นะครับ backward เนาะแล้วก็ central โอเคเนาะนะครับเนาะทั้ง forward backward เนี่ยใช้จนถึงใช้ OH ก็คือสูตรธรรมดาเนาะ OH กำลัง2ก็คือใช้ more accurate แต่หาแค่อนุพันธ์อันดับ1นะนะครับ central นะก็คือใช้แบบธรรมดาก็คือ OH กำลัง2แล้วก็ใช้แบบ more accurate คือ OH กำลัง4เห็นไหมครับเนาะตามนี้เนาะ นะครับเราก็จะ estimate นะเปอร์เซ็นต์ error นะ 2% error ก็คือต้องหา exact solution ด้วยนะซึ่งฟังก์ชันที่กำหนดให้เนี่ย exact solution หาได้ไม่ยากนะนะครับก็เดี๋ยวฝากให้พวกเรานะช่วยหา exact solution รอไว้ให้เลยนะครับอ่ะเอาล่ะนะครับเพราะฉะนั้นจากอันนี้นะครับเรามาเริ่มนะครับเนาะจากตารางนี้นะครับเนาะเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับข้อแรกนะครับข้อแรกเนาะข้อแรกนี่คือฟังก์ชันคืออะไร นะครับฟังก์ชันคือ y เท่ากับ a sin เนาะ a sin y เท่ากับ sin x นะครับy แล้วก็ sin x นะง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นอนุพันธ์ของมันคืออะไรครับอนุพันธ์คืออะไรฮะ if sin x ได้อะไรครับ cos x cos x เนาะก็คือ cos x นะ dx dx ก็คือ1นะครับ cos x อ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ใช้ s เท่ากับ pi ส่วน12เนาะจะหาที่ x เท่ากับ pi ส่วน4เห็นไหมอ่ะเรามาทำไปพร้อมกันนะฮะใช้ Excel นี่แหละนะครับจะได้เข้าใจนะอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งนะที่นะผมว่านะผมสนุกมากเลยกับการสอนวิชานี้มากขึ้นนะด้วยเหตุว่าหลายข้อจำกัดเนาะคือพวกเราก็ไม่ต้องสอบรูปแบบเดิมนะครับสอบรูปแบบใหม่ใช้เครื่องมือได้เต็มที่นะครับ xi ลบ1 xi เนาะอันนี้เราคิดถึง more accurate เลยเนาะเราก็ต้องหาเนาะสูตรแบบ more accurate นี่ยังไงมั้ยสูตร more accurate สูตรมันนะสูตรในการคำนวณ ครับเดี๋ยวขอเอาสูตรมาวางไว้ให้ก่อนเตือนโอเคนะฮะกลับมานะตรงนี้ตามทันกันเนาะนะก็ forward นะครับเมื่อกี้นี้จะดูอะไรนะ pi pi ครับ xi ก็ตามนี้ไงฮะ xi คือ pi ส่วน4นะครับ forward เราเริ่มจาก forward ที่สูตรธรรมดาก่อนคือ OH ธรรมดานะครับเราจะหา dy by dx แบบประมาณเนาะนะครับได้เท่าไหร่ครับถ้าเป็น forward เนาะนะครับ forward สูตรแบบปกตินะก็คือตัวนี้ใช้ตัวไหนฮะเนาะใช้สูตรนี้ใช่ไหมครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนั่นคืออะไรครับเท่ากับ fxi บวก1เนาะ
ลบ fxi นะครับเห็นเนาะอาจารย์ครับอันนั้นมันเป็น xi เฉยหรือว่าเป็น fxi ครับอ๋อใช่ครับลืมคิด fxi ครับขอโทษใจร้อนเกินเห็นไหมครับทักสะดุดเลยนะขอบคุณมากครับอ้าว fxi ก่อน fx ลืมค่ะโอเคฮะขอบคุณครับfx อยู่นี่อีกแล้วนะครับนี่เตือนนะครับไม่งั้นนี่ผมจะพาลุงไข่ยนะนะหา fx ก่อนนะฮะ fx คืออะไรวะ fx คือ sin ถูกมั้ยครับโอเคเรียบร้อยครับนะตามนี้นะครับนี่คือ fx นะ fx นะครับต้องใช้ข้างนี้นี่นะครับใช้ค่านี้เนาะเพราะนั้น dy dx ของเราคืออะไรครับก็จะออกมาเป็น fxi เนาะนะครับ fxi บวก1เนาะนะครับลบ fxi ส่วนด้วย h นี่คือตัวนี้เห็นนะครับนะออกมาได้เท่านี้นะครับเป็นไงฮะถ้าเราใช้ h เท่ากับ pi ส่วน12นะครับเราจะได้ค่ามาเท่านี้นะครับอันนี้คือy dx ในคอลัมน์นี้ตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์แล้วกันนะเซ็นเออร์เรอร์เท่าไหร่ครับก็เอาค่านี้เนาะลบเอาหารด้วยค่า exact นะครับนี่นะครับได้แล้วถ้า forward นะที่เป็นนะครับกรณีที่เป็น high accurate ถ้าโทษเป็นแบบ accurate แบบธรรมดาเนาะได้เท่านี้ครับได้ค่านี้นะคราวนี้ เรามาทำ backward ดูบ้างตรงนี้เป็นไรอันนี้มี forward นะครับ backward คืออันนี้สูตรคืออะไรครับ fxi เนาะ fxi ลบนะครับ fxi ลบ1
หาร h เห็นไหมครับได้ตามนี้นะครับเปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์เหมือนเดิมเนาะในเท่านี้นะครับโอเคเนาะอันนี้คือ backward นะครับโอเคเนาะนี่มีอ่ะถูกไหมโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปเซ็นทรัลทำเหมือนกันเลยเซ็นทรัลนี่มันจะ OH2 นะครับเซ็นทรัลจะ OH2 สูตรของเซ็นทรัลคืออะไรครับเซ็นทรัลเป็นนี้เนาะเดี๋ยวเพื่อกระชับเวลาผมก็อยากจะฝากให้พวกเราช่วยผมได้ไหมบอกสูตรให้ผมหน่อยได้ไหมนะครับอ้าวนี่อะไรวะเนี่ย fxi บวก1นะครับ fxi บวก1นะครับลบ fxi ลบ1นะนะครับแล้วก็หารด้วย 2h นะครับเห็นนะใช้ตามนี้นะครับเอาเปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์เป็นเท่าไหร่ครับโอเคนะครับเปอร์เซ็นต์เออร์เหลือแค่1.13เนาะโอเคครับพวกเรามีใครทำตามผมไหมฮะได้ตรงกันไหมครับตรงครับนี่นะตรงกันเนาะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับเรามาทำต่อที่ more accurate เนาะสูตรครับ forward ของ more accurate คืออะไรฮะใครบอกได้บ้างลบฟังก์ชัน xi บวก2ค่ะลบ fxi บวก2นะครับ
ลบอ่าฮะแล้วก็บวก4 f x i บวก1 4ไอบวก1แล้วไงต่อครับลบ3 fxi ค่ะ3 fxi ไงต่อครับทั้งหมดหารด้วย 2h ค่ะทั้งหมดหารด้วย 2 คูณ h นะครับเห็นเนาะในเท่านี้นะฮะโอเคเรียบร้อยแน่ครับมาดูนะครับว่ามันเออร์เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เนาะลบแตกครับอ่านด้วย exact solution นะเหลือ 1.7 เนาะเหลือ 1.7 นะครับ 1.78ครับอันนี้มอยเกรดเนาะนะครับมอยเกรดมัน OH2 นะแก้มตัวนี้ก็จะเป็น S4 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ accuracy ก็ดีขึ้นเห็นไหมครับเนาะแต่นี้ไม่ได้เป็นสัดส่วนกันกับไอ้ข้างหน้านะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเราใช้ s เท่ากันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าสูตรเนี่ยมันดีขึ้นถูกไหมครับสมการมันดีขึ้นนะ dy/dx นะของ backward ครับderivative ของ backward เป็นไรครับสาม fxi ค่ะ3 fxi เนาFxi ไงต่อครับลบ4 fxi ลบ1ค่ะลบ4คูณ fxi ลบ1นะครับแล้วไงต่อครับบวก fxi ลบ2ค่ะ fxi ลบ2นะครับแล้วก็หารด้วย 2h เนาะใช่ค่ะอ่ะอย่างนี้แล้วนะครับโอเคอ่ะตัวนี้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับออกมาเป็นได้ 2.6นะครับ 63% เนาะครับอ่ะตัวสุดท้ายนะครับท้ายสูตรเป็นไรเซ็นทรัลตรงนี้สูตรคือลบ fxi บวก2นะครับบวก8นะครับ fxi บวก1ครับลบ8 fxi ลบ1นะครับบวก fxi บวก2นะครับแล้วก็หารด้วยสองคูณ h ครับ
มาได้อย่างนี้โอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือค่าของฟังก์ชันไซน์ถูกไหมอันนี้คือฟังก์ชันไซน์เนาะนะครับเห็นนะพอเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับลืมเลคคอร์ดอีกแล้วนะครับนะเมื่อกี้พอสถามเนี่ยลืมเลคคอร์ดอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้ง่ายเนาะนะครับง่ายครับอันนี้ฟังก์ชันโคไซน์เนาะนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับข้อ4เนาะอ้าว C นี่อะไรเนี่ยนี่คือฟังก์ชันล็อกนะ exact solution คือเท่าไหร่ครับใครหาให้หน่อย exact solution ครับexact solution คืออะไรฮะ exact solution ของฟังก์ชันล็อกครับคืออะไรครับดิฟ1ครั้งของฟังก์ชันล็อกครับรอหาครับพอสก่อนลืมเลคคอร์ดอีกแล้วนะฮะไม่มีใครเตือนเลยนะโอเคตามนั้นนะฮะแต่มันง่ายใช่ไหมมันง่ายเนาะนะครับง่ายนะฮะก็ไปเปลี่ยนฟังก์ชันเอานะครับโอเคนะครับงั้นก็อันนี้ก็จบนะฮะสำหรับคลิปนี้ตัดก่อนตัดคลิปนี้ก่อน